แล้วก็มาเริ่มกันที่ก้นกระเป๋าก่อนเลยนะจ๊ะก้นกระเป๋านี่โซ่7นะคะเริ่มจากโซ่7แล้วก็คล้องเป็นวงกลมตรงช่วง4แถวแรกเนี่ยเพื่อนๆดูในแพทก็คงจะทำได้เนาะไม่ยากทีนี้แพทเนี่ยนะคะเดี๋ยวหญิงจะโพสต์ไว้ใน Facebook นะแล้วก็จะแปะลิงก์ไว้ในรายละเอียดในช่องของรายละเอียดของ YouTube นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ถ้าจะดูแพทตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่แคปหน้าจอตอนนี้นะก็เข้าไปดูได้ในโพสต์ของ Facebook นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูในทาง Facebook ก็ถ้าจะดูคลิปหนิงก็จะแปะลิงก์คลิปไว้ที่โพสต์ให้นะจ๊ะทีนี้จะมาอธิบายถึงตรงลาย AF ตรงนี้นะคะตั้งแต่เนี้ยแถวที่5ขึ้นไปนะคะก็เราก็มาเริ่มกันเลยเป็นลาย AF นะจ๊ะ AF แล้วก็โซ่2 AF โซ่2นะคะ2แถวที่5แถวที่5แถวที่6ตรงนี้จะเป็น AF ยังไม่มีเพิ่มนะคะพอเริ่มจากแถวที่7ไปแล้วจะมีเริ่มมีขยายแล้วนะเดี๋ยวจะทำลาย AF ให้ดูก่อนนะคะโซ่2ค่ะไปต่อเลยค่ะพันหัวเข็ม1ครั้งปักลงในช่องแรกผ่าน2ห่วงพัน1หัวเข็ม1ครั้งปักในช่องที่2ผ่าน2ห่วงแล้วรวบค่ะอันนี้คือ AF นะคะโซ่2ทีนี้จะอธิบายถึงตรงที่เป็นตรงที่เพิ่มถ้าตรงไหนที่เป็นที่เพิ่มหนีจะเขียนประกาศสีแดงไว้นะคะตรงนี้คือเพิ่มนะพอเราถักลายเพิ่มนะคะจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราจะเพิ่มที่ช่องนี้นะ AF ค่ะAF ก่อนแล้วก็โซ่2ค่ะF ลงในช่องนี้ค่ะช่องที่เราจะเพิ่มจากนั้นโซ่2แล้วเราก็ต่อเลยค่ะ AF ไปเรื่อยๆเลยจ้ะ AF ไปอย่างนี้นะคะโอเคอีกทีนะเราจะเพิ่มที่ช่องนี้นะคะพันหัวเข็ม1ครั้ง AF ในช่องก่อนหน้าคือลาย AF มันจะเป็นลายกระโดดข้ามระหว่างช่องอยู่นะคะ AF ก่อนค่ะแล้วก็โซ่2 F 1ครั้งแล้วก็โซ่2แล้วก็ AFต่อเลยนี้นะคะสังเกตตรงที่เราเพิ่มมันจะเป็นช่องที่เราเพิ่มมันจะปักซ้ำอยู่3ครั้งเห็นมั้ย1 2 3อันนี้คือช่องที่เราเพิ่มนะจ๊ะทีนี้เราก็ถักต่อเลยต่อตามแพทเลยนะคะหนิงไม่เขียนบอกจำนวนแถวตรงนี้ตรงก้นเนี่ยว่าทั้งหมดกี่แถวเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันแล้วแต่ขนาดเพื่อนๆไปทำนะคะว่าอยากได้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะถ้าตามแพทที่หนิงเขียนก็จะได้ออกมาขนาดเนี่ยค่ะความกว้างของกระเป๋าจะอยู่ประมาณ11ปากกระเป๋านะคะพอวางเป็นแบนแล้วมันจะเป็น11ทีนี้พอเพื่อนๆได้ก้นกระเป๋าแล้วนะหลังจากแถวที่เราทำเพิ่มขึ้นไปจนถึงความสูงของกระเป๋าก็คือไม่เพิ่มเลยนะความสูงก็แล้วแต่เพื่อนๆอีกเช่นกันว่าเพื่อนๆต้องการให้มันสูงมากน้อยแค่ไหนนะคะ32แถวเนี่ยมันจะสูงอยู่ประมาณนี้นะคะตามที่หนิงทำ
เนี่ยค่ะสูงอยู่ประมาณ9ประมาณ8นิ้วนะคะ8นิ้วนะความสูงจากปากกระเป๋าถึงก้นนะคะถ้า32 32แถวนะทีนี้ลายที่ทำเนี่ยมันยังเป็นลายข้างในอยู่นะคะเพราะว่าลายกระเป๋าตัวนี้มันเป็นลาย2ชั้นเราต้องถักลายข้างในให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บลายข้างนอกอีกทีนึงนะงั้นก็ทำไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อลายข้างนอกกันตอนนี้เราก็ได้ความลึกของกระเป๋าตามที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาหาความกว้างแล้วก็ตำแหน่งของหูกระเป๋ากันนะลืมบอกไปว่าความลึกของกระเป๋าเนี่ยเวลานับแถวแล้วให้ลงเลขคู่นะคะเพราะว่าจำนวนแถวของชั้นแรกเนี่ยมันจะมีผลกับลายชั้นที่สองนะคะจำนวนแถวของลายชั้นแรกเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ลงเลขคู่นะเวลานับขึ้นมาจากก้นกระเป๋านะคะนับขึ้นมาจนถึงปากกระเป๋าปุ๊บเนี่ยให้ลงเลขคู่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาจุดของหูกระเป๋ากันทีนี้ต้องพอถักเสร็จตรงนี้แล้วก็ตัดแล้วก็ เก็บได้ก่อนนะคะแบ่งครึ่งกระเป๋านะคะโดยการนับช่องค่ะนับช่องช่องนี้นะคะ1 2 3นับไปนะคะทั้ง2ฝั่งต้องให้ได้จำนวนช่องเท่าๆกันนะคะแล้วก็มาร์กไว้จากนั้นจะมาหาความกว้างของหูแต่ละข้างแต่ละฝั่งนะคะก็คือให้นับออกมาจากกิ๊บตรงกลางตรงนี้ซ้ายขวาเท่าๆกันนะคะถ้าใครทำตามแพทที่หนิงเขียนก็นับออกมาข้างละ14ช่องนะคะหกแปดสิบสิบสองสิบสี่แล้วก็มาร์กไว้สองข้างเท่าๆกันนะคะสองฝั่งสองสี่หกแปดสิบสิบสองแล้วก็มาเออ12 14มาไว้นะคะข้างละ14นะคะอันนี้จะเป็นความกว้างของหูกระเป๋าตามแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นความกว้างของหูกระเป๋าขึ้นไปนะคะทีนี้ก็อีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะนับออกมา2ฝั่งเท่าๆกันนะคะทีนี้ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ทำตามแพทที่หนิงเขียนไว้คือขนาดอาจจะใหญ่กว่าหรือเล็กกว่านะคะก็ต้องกะแล้วนะทีนี้แล้วแต่ตามเพื่อนๆชอบเลยแต่ว่าต้องให้2ฝั่งเท่าๆกันนะคะคือพอนับจากกิ๊บตรงกลางนี่ก็คือ2ฝั่งเท่าๆกันนะจ๊ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกระเป๋ามันจะไม่บาลานซ์นะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็มาดูแพทของหูกระเป๋ากันเลยค่ะที่เห็นนี่ก็คือแพทของหูกระเป๋านะคะ แพทของหูกระเป๋าก็จะเริ่มจากตรงนี้ไปนะเริ่มจากแถวที่2ขึ้นไปนะคะแถวแรกนี่เป็นแถวตั้งต้นก็คือปากกระเป๋านะที่เราทำเสร็จไปแล้วนะคะแถวที่2ขึ้นไปถึงจะเป็นหูกระเป๋าก็เริ่มจากตรงจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่จะเป็นที่เรามาร์กไว้ที่เป็นกิฟต์อะตรงนี้นะคะ2จุดตรงนี้ก็จะเป็นที่เรามาร์กไว้ที่เป็นกิฟต์ติดผมอะทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นฐานของหูกระเป๋าแล้วก็ช่วงที่2เป็นที่มือจับช่วงที่3เป็นลายโบนะคะเริ่มช่วงแรกก่อนนะฐานของฐ
ฐานของหูกระเป๋าก็3แถวแรกเนี่ยเว้นช่องหนึ่งนะคะคือลดมันจะลดอยู่3แถวแรกลดช่องหนึ่งแล้วก็4 5 6 7 8 9เนี่ยจะลดแค่ช่องเดียวนะคะข้างละช่องมีแค่3แถวแรกเท่านั้นที่ลดเยอะนะคะแล้วสำหรับอันนี้คือพูดถึงสำหรับคนที่ทำตามแพทหนิงเขียนนะถ้าคนที่ไม่ได้ทำตามแพทหนิงเขียนคือมีการปรับขนาดของแพทเทิร์นปรับขนาดของกระเป๋าก็ต้องปรับนะคะปรับเอาเองนะคืออย่าลืมว่าต้องมีลดเป็น2ช่วง3ช่วงนะคะเฉพาะตรงนี้นะพูดถึงแค่นี้ลดเป็น3ช่วงคือมีช่วงที่ลด2ช่องแล้วก็ช่วงที่ลด1ช่องแล้วก็ช่วงที่ไม่ลดเลยนะให้มันสโลปนะคะเพราะว่าตัวทรงของหูจับมันไม่ได้ลดทื่อๆมันลดเป็นแบบโค้งๆอยู่นะคะถ้าเราทำเป็นทื่อๆขึ้นไปมันก็จะดูแข็งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำตรงนี้ให้ดูก่อนช่วงที่ตอนนี้หนิงทำไปแล้ว2แถวแรกนะคะเดี๋ยวเราจะทำแถวที่3ให้ดูแถวที่3ตรงนี้1 2นี่นะคะเริ่มจากตรงนี้1 2 3 4 5โซ่5ขึ้นไปนะคะ1 2 3 4 5พันหัวเข็ม1ครั้งข้ามไป1ช่องนะคะตามที่บอกแล้วก็ปักลงช่องที่2ควักขึ้นมาผ่าน2ห่วงพันหัวเข็ม1ครั้งควักได้ขึ้นมาผ่าน2ห่วงแล้วรวบค่ะดูเล็มรวบแล้วมันจะหายไปประมาณ2ช่องเลยแหละนะเพราะว่าลาย A มันคล่อมอยู่นะคะมันคล่อมช่องอยู่โอเคเราไปต่อนะตอนนี้เรามาถึง2ช่องสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจบแถวนะ1 2นะโซ่2ปักลงที่ช่องเติมแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งปักลงช่องถัดไปแล้วก็รวบนะคะพันหัวเข็ม3ครั้งปักลงตรงที่โซ่บรรจบกับยอด A นะคะอย่างนี้นะทีนี้แถวต่อไปจากนี้5แถวก็ลดทีละช่องนะคะลดฝั่งละช่องไม่ใช่ลดทีละช่องลดฝั่งละช่องก็หมายถึงว่า1แถวมันจะลดไปประมาณ2ช่องเมื่อกี้3แถวแรกเนี่ยเราลดแถวละ4ช่องเลยนะเพราะว่าฝั่งละ2นะคะโอเคอันนี้เป็นแถวที่4โซ่4นะเดี๋ยวโซ่3มันจะตึงเกินไปโซ่4พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ผ่าน2ห่วงแล้วก็ปักหลักในช่องถัดไปแล้วก็ผ่าน2ห่วงรวบค่ะก็ไปต่อทีนี้ตรงที่จบแถวนี้จากที่เราพันหัวเข็ม3ครั้งตรงนี้นะคะที่ทำจบเนี่ยแถวที่ลดแค่ข้างละช่องเนี่ยนะ5แถวจากนี้ก็คือตอนจบแถวจะเป็นพันหัวเข็มแค่2ครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็ทำตรงนี้ก่อนให้จบแล้วเดี๋ยวมาถ้าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะทำตามแพทได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อตรงช่วงที่ทำโบเลยเนาะเพราะว่าพอขึ้นมาจนถึงตรงช่วงนี้ก็เป็นลาย X
ลาย x ไปอีก62แถวตามแพทหนิงนะ62แถวมันจะได้ความยาวของที่จับอยู่ประมาณ14เซนครึ่งนะคะอันนี้ไม่ฟิกนะ62แถวตัวที่เป็นที่จับเพื่อนๆจะลดตัวนี้หรือว่าจะเพิ่มกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้า62แถวนี้ก็จะได้ความยาวอยู่ที่ประมาณ14เซนครึ่งนะก็เดี๋ยวเราต่อกันที่ลายโบแล้วกันเลยเนาะเราก็มาถึงส่วนที่3ของหูกระเป๋าแล้วนะคะก็คือตรงช่วงนี้นะลายโบนะคะที่บอก23ช่วงนี่หมายถึงนับจากตรงนี้นะคะจนถึงลายตรงแกนกลางของตัวโบนะคะโซ่3 F1 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวแพทก็ไว้ดูในโพสต์นะคะตอนนี้หนิงทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งของหูจับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นอีกฝั่งที่ยาวหูจับด้านยาวนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอีกด้านที่สั้นกว่าซึ่งมันจะไม่มีตัวที่จับนะมันจะกลายเป็นหูเป็นฐานหูกระเป๋าแล้วก็เป็นโบเลยก็มีลาย X อยู่แค่2แถวนะคะแล้วก็ขึ้นโบเลยหัก x มา7หลักค่ะให้มันมาอยู่ตรงกลางนะจากนั้นโซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งปักลงที่ฐานโซ่ค่ะF โซ่3พันหัวเข็ม1ครั้งแล้วก็ปักที่ฐานโซ่แบบนี้ค่ะอย่างนี้นับเป็นช่วงหนึ่งนะคะอย่างนี้เท่ากับ2ช่วงแล้วนะเราทำทั้งหมด23ช่วงนะคะก็ได้23ช่วงแล้วก็จะได้แกนกลางของโบนะคะก็ทีนี้ก็เริ่มลายฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนนะเพราะมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะซ้ายขวาก็โซ่8ค่ะเดินตะข่ายโซ่8ย้อนกลับมาก็ตามแพทเลยนะคะก็มาถึงตรงโซ่สุดท้ายนะคะของแถวแรกของโบนะก็โซ่8เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปักลงที่รูเดียวกันกับที่โซ่แกนกลางเลยค่ะแล้วทำ X ค่ะแล้วก็ X อีกในรูถัดไปของในหลักถัดไปของตรงแถว X นะคะ2แถว X ฐานของหูกระเป๋าเสร็จแล้วพิกาพาก็เดิน x เดิน x ย้อนกลับมานะคะก้าว x ในแต่ละโซ่นะคะก้าวนะ
ห่วงสุดท้ายนะคะให้ x ลงไปในห่วงแค่3 x เท่านั้นนะเนี่ยค่ะแล้วพลิกกลับแล้วก็เดินโซ่8ย้อนกลับเลยค่ะย้อนกลับเริ่มแถวที่2เลยนะนี้นะคะก็แล้วเราก็จะทำอย่างนี้หยุดทั้งหมด3แถวอันนี้แถวที่2แล้วก็ทำแถวที่3อีกแถวนึงแล้วก็พอถึงตรงแถวที่3เนี่ยเราก็จะวนกลับมาทำอีกฝั่งนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้4แถวนะคะหนิงขอเพิ่มแถวนึงนะหนิงอยากได้โบยใหญ่ๆแล้วแต่เพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆจะเอา3แถวก็ได้นะถ้าไม่ต้องการโบยใหญ่มากก็3แถวหรือใครจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะถัก x ไล่ตามโค้งโบมานะคะลงในห่วงที่เหลือห่วงละ5 x นะคะห่วงแรกนี้ยังเป็น8อยู่เป็น9อยู่นะคะเพราะว่ายังเป็นห่วงเต็มๆอยู่แล้วก็ที่เหลือนี้เป็น 5x นะคะห่วงละ 5x เป็นส่วนเติมเต็มจากที่เราทำ 3x แล้วย้อนกลับอะค่ะนี่เราจบโปรฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มอีกฝั่งหนึ่งก็คือทำเหมือนเดิมเหมือนฝั่งทางนี้นะคะไปต่อที่8โซ่8ค่ะเหมือนเริ่มต้นทำฝั่งแรกนะคะก็เสร็จกระเป๋าชั้นในแล้วนะคะโปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มามัดไว้นะคะลองมัดดูก็จะเป็นโบเก๋ๆอยู่ข้างๆนะแบบนี้นะคะก็มัดเป็นโบไว้แบบนี้ก็ใครจะหยุดแค่กระเป๋าชั้นในนี้ก็ได้นะแล้วแต่หรือใครจะไปต่อก็ต่อลายชั้นที่2ในคลิปที่2นะคะใน EP 2จ้าขอบคุณที่ชมนะคะ